นะครับอันนี้ในหัวข้อต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของความเค้นในแผ่นวัสดุนะครับวัสดุที่ว่าจะเป็นไม้ก็ได้เป็นแผ่นเหล็กนะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมเป็นพลาสติกอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับแต่หัวใจของมันคือจะต้องประกอบด้วยวัสดุ2ชนิดนะครับอาจจะเป็นตัววัสดุแล้วก็อุปกรณ์การยึดต่างๆนะครับอาจจะเป็นสลักเกลียวเป็นน็อตเป็นโบ๊ะนะครับเป็นลิ่มเหล็กลิ่มไม้นะครับหรือแม้กระทั่งกาวที่ทาก็ได้นะครับแต่นี้มันมีเรื่องอะไรให้เราเรียนรู้ได้บ้างนะครับดูที่ไอเดียตัวอย่างเลยนะครับข้อนี้จะมีทั้งความเค้นฉากความเค้นเฉือนนะครับแล้วก็ความเค้นแบ่งทางต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องครบวงจรเลยนะครับดูนะครับพยายามมองจากรูปกับโจทย์ให้สัมพันธ์กันแผ่นไม้เนื้อแข็งนะครับมีอยู่2แผ่นพยายามดูตามนะครับถ้าเราวาดให้ดูเล่นๆหรือดูจริงๆก็ได้นะครับก็จะเป็นแผ่นไม้แบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบกันแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ยึดด้วยสลักเกลียว2ตัวยึดทะลุลงไปเลยนะครับถูกกระทำด้วยแรง80กิโลนิวตัน80กิโลนิวตันตัวนี้ครับดูที่รูปด้วยเป็นแรงภายนอกหรือแรงภายในครับเป็นแรงภายนอกและเป็นแรงอะไรด้วยครับแรงดึงเป็นแรงดึงอันนี้เป็นแรงภายนอกนะนอกเลยนะครับถ้าเข้าใจไม่ต้องเขียนนะครับมันเลอะเทอะนะครับถูกยึดเข้าด้วยกันตอนแรกเอาไม้มาประกบกันก่อนแล้วเจาะรูลงไปแล้วยึดด้วยนะครับสลับเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิล22มิลนะครับยึดกี่ตัวครับ2ตัวเนี่ยเจาะลงไปเนี่ยเจาะลงไป2ตัวร้อยแล้วยึดขันให้แน่นนะครับลงบนแผ่นไม้เนื้อแข็งตัวนี้นะครับของเราเนี่ยดูเฉลยก่อนค่อยตอบไปเลยเมกะปาสคาลเพราะนั้นเมกะปาสคาลเนี่ยต้องวุ่นวายกับหน่วยเมตรแน่นอนใช่ไหมครับนะเพราะนั้นอะไรที่เป็นหน่วยมิลหน่วยเซนต่างๆเราแปลงเป็นเมตรทั้งหมดเลย22มิลคือกี่เมตรครับ0 022พยายามนะครับพยายามนะครับในใจก็ได้นอกใจก็ได้นะครับรูเจาะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง25มิล25มิลเนี่ยเท่าไหร่นะครับ0เอา22เป็นคุณครูเราสิรูเจาะเนี่ยเจาะลงบนอะไรครับเจาะลงบนวัสดุอะไรรูเจาะเนี่ยเจาะลงบนไม้เนื้อแข็งรูที่เราเจาะเนี่ยมันใหญ่กว่าสลักเกลียวกี่มิลครับตอบสลักเกลียวไปซื้อมา22มิลเจาะรู25รูใหญ่กว่าสลักกี่มิลครับ3มิล3มิลคือการเผื่อรูเจาะเข้าใจไหมครับเพราะหลักการก็คือมันต้องใหญ่กว่าสลักเกลียวหน่อยนึงถูกต้องไหมครับถ้าเรียนวิชาออกแบบเขาจะระบุเลยว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้ให้เผื่อรูเจาะเท่านี้นะครับในที่นี้คือเผื่อ3มิลนะครับถ้าไม่เข้าใจโน้ตคำพูดนี้ติดๆไว้มากนะครับเผื่อรูเจาะ3มิลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจงคำนวณหานะครับไม่ใช่จงคำนวณครับเราเนี่ยแหละครับเป็นคนคำนวณนะครับจงคำนวณหานะครับความเค้นดึงบริเวณรูเจาะของแผ่นไม้เนื้อแข็งนะครับนี่คือคำตอบที่1นะครับให้หาสเตท T นะครับตรงรูเจาะนะครับรูเจาะของวัสดุอะไรครับแผ่นไม้เนื้อแข็งข้อนี้ครับโจทย์ปัญหาข้อนี้มันมีวัสดุกี่ชนิดเข้ามาเกี่ยวข้องครับมีไม้เนื้อแข็งกับอะไรครับกับสลักเกลียวถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าหาความเค้นที่วัสดุใดก็ให้พิจารณาตรงวัสดุนั้นจ้องตรงวัสดุนั้นถ้าหาไม้เนื้อแข็งก็ดูตรงที่เกี่ยวกับไม้เนื้อแข็งถ้าหาตรงสลักเกลียวก็ดูที่มันเกี่ยวกับสลักเกลียวหาความเค้นตรงไหนก็ให้พิจารณาตรงวัสดุนั้นนะนี่คือหัวใจของข้อนี้เลยนะครับหาตรงไหนก็วัสดุนั้นแหละมองดีๆมองดีๆคือมองตรงคำว่า A คือที่หน้าตักนะครับให้หาสเตททีเวลูเจาะของแผ่นไม้คำพูดตัวนี้นะครับช่วยได้เยอะเลยแต่คนที่เคยสอบข้อนี้เขาไม่ค่อยใช้ตรงนี้เลยนะครับกำหนดให้แผ่นไม้เนื้อแข็งขาดบริเวณสลักเกลียวตัวริมนอก1ตัวด้วยแรงดึงนี่แหละครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไง
นะครับตัวริมนอกก็คือตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับนี่ก็ริมนอกอันนี้ริมนอกอันนี้ริมนอกไหมครับริมนอกหมดเลยนะครับแต่พิจารณาที่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่ตัวเดียวพออย่างที่สองครับให้หาความเค้นแบกทานในสลักเกลียวทุกตัวนะความเค้นแบกทานนะครับคือสเตท B ก่อนแบริ่งจัดอยู่ในแกนของเค้นฉากนะครับ P ส่วน A แรงตั้งฉากกับพื้นที่นะครับให้หาในวัสดุอะไรครับสลักเกลียวกี่ตัวครับทุกตัวคือกี่ตัวครับ2ตัวทุกตัวคือ2ตัวนะครับต้องรู้นะครับ2ตัวก็คือ2ตัวนั่นเองนะครับถ้ามี3ตัวก็ทุกตัวคือ3ตัวนะครับข้อที่3ให้หาความเค้นเฉือนนะครับความเค้นเฉือนตัวแปรคืออะไรตัวเท้าตัวเท้าความเค้นเฉือนแรงภายในต้องขนานกับพื้นที่หน้าตักนะครับไหนไหนในสลักเกลียวทุกตัว2ตัวนะครับข้อที่4แบกทานอีกแล้วนี้แบกทานวัสดุสลักเกลียวคราวนี้แบกทานวัสดุอะไรครับแผ่นไม้สเตท B ของแผ่นไม้เนื้อแข็งตรงไหนครับตรงตำแหน่งที่มีการเจาะรูทั้งหมดเจาะรูไปกี่ตำแหน่งครับหรือเจาะไปกี่รู2รู2รูเดี๋ยวดูว่าทำยังไงข้อสุดท้ายข้อที่5ความเค้นเฉือนในแผ่นไม้เนื้อแข็งข้อนี้ยากที่สุดนะครับมาดูว่าทำได้หรือเปล่ากำหนดให้แผ่นไม้เนื้อแข็งขาดบริเวณสลักเกลียวที่ตัวเลียมนอก1ตัวด้วยแรงเฉือนพร้อมหาความเค้นเฉือนในการทดสอบพวกเรานะครับที่จะใกล้เข้ามานี้นะครับอีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะครับจะให้หาทั้งหมด5ข้อย่อยถ้าเป็นคะแนนคือนะข้อย่อยแล้ว2แต้มนะครับนะแนบจะมีคำพูดประมาณเนี้ยและอีกตัวหนึ่งที่อาจจะให้หาก็คือนะความเค้นดึงบริเวณแผ่นเต็มไปดูเองนะครับเนี่ยอาจจะเป็นข้อที่6ก็ได้ข้อนี้ง่ายที่สุดง่ายเลยไม่เอาออกแต่ถ้าออกก็ทำไม่ได้นะครับความเค้นดึงบริเวณแผ่นไม้เต็มก่อนเจาะรูเติมไปเลยก่อนเจาะรูนะครับไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมให้ครบถ้วนนะครับเพราะนั้นมีสิทธิ์ถามได้แค่ประมาณสัก6คำถามนะครับคำถามที่6ลองไปลองทำดูนะครับตอนนี้เริ่มมาดูที่รูปต่อนะครับถ้าเป็นความเค้นดึงก็ P ส่วน A ถ้าความเค้นแบกทานก็ P ส่วน A 2ตัวนี้เป็นความเค้นตั้งฉากนะครับเป็นความเค้นตั้งฉากนะครับอันนี้ความเค้นเฉือนนะครับก็ P ส่วน A แรงขนานกับพื้นที่นะครับเริ่มต้นจะเป็นเมกะปาสคาลใช่ไหมครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่หน่วยเมตรแปลงเป็นเมตรให้หมดตั้งแต่เป็นศาสตร์ตั้งต้นไปเลยนะครับ140มิลเนี่ยนะครับ140มิลเนี่ยถ้าเราแปลงเนี่ยเป็นหน่วยเมตรคือเท่าไหร่ครับพอไหวไหมเอ่ย 0.14 1เมตรมีพันมิลนะครับไปพยายามดูเขียนเติมๆให้หมดนะครับ30มิลก็ 0.03.03 คนที่ยังไม่ค่อยได้เรื่องต้องรีบนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับนะครับศูนย์จุดศูนย์สามห้านะครับลองมากินปลาหมอคางดำดูนะเผื่อจะดีขึ้นนะครับนะอาจจะได้ไอโอดีนได้ต่างๆนะครับนะเพราะนั้นต้องใช้อาหารเสริมช่วยหรือเปล่าเรียนหนังสือแบบนี้นะครับตอนนี้แปลงหน่วยแปลงแรงต่างให้ดีๆนะครับเริ่มที่คำตอบแรกครับความเค้นดึงอันนี้ต้องยอมลอกโจทย์อีกสักหนึ่งครั้งนะครับความเค้นดึงบริเวณรูเจาะของแผ่นไม้เนื้อแข็งไปลอกคำถามแรกนะครับที่เขาจะให้เราหานะครับ
แล้วก็ผมขออนุญาตเขียนในวงเล็บด้วยนะครับแต่ตอนทดสอบพวกเราจะย่นย่อกว่านี้ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับกำหนดให้แผ่นไม้ที่เป็นตัวเอียงๆเล็กๆนะครับในโจทย์นะครับกำหนดให้แผ่นไม้เนื้อแข็งนะครับขาดบริเวณสลักเกลียวนะครับตัวริมนอก1ตัวด้วยแรงดึงนะครับเพราะเราจะหาเค้นดึงถ้าอะไรมือไม่ออกก็คือในโจทย์ที่ท่านเขียนมาได้นะครับนี่คือคำตอบแรกหรือคำถามแรกที่โจทย์สั่งให้เราหานะครับเรามาคุยกันสักนิดนึงนะครับตรงนี้ถ้าเราวางก็คือแนวตัดตรงนี้คือแนวตัดนะครับตรงนี้แนวตัดแล้วก็ลงมานะครับเป็นแนวตัดลงมาตอนนี้เอารูปนี้ให้ชื่อทั้งหลังกันเป็นฟรีบอดี้ทั้งระบบแล้วกันนะครับเอารูปโจทย์ไปเลยอดทนนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องอดทนนะครับเริ่มต้นเราวาดแผ่นไม้ตอนทดสอบไม่จำเป็นต้องวาดรูปนะครับหลายๆคนก็ไม่วาดนะครับที่ไม่วาดเพราะเราเข้าใจเราสามารถแทนค่าได้เลยนะครับเริ่มต้นเข็นดึงก็นะครับสเตท t เท่ากับ p ส่วน a ก่อนเข็นดึงนะครับตัว p ไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน a นี่ยากนะครับผิดตรงตัว a เนี่ยนะครับตรงตัวเศษไม่เห็นผิดนะครับเริ่มต้นเราวาดแผ่นไม้ขึ้นมาทั้ง1แผ่นนะครับเป็นแผ่นบนแล้วกันเนี่ยแผ่นนี้นะครับวาดรูปวาดรูปนี้ขึ้นมาทั้ง1แผ่นนะครับผมวาดแผ่นไม้ขึ้นมา1แผ่นนะถ้าเข้าใจไม่เป็นต้องวาดนะครับฟังเฉยๆแล้วเอาไปใช้เลยนะครับอันนี้คนเป็นครูอธิบายตรงนี้คือแนวตัดนะที่เราวาดไปครับแนวตัดตรงนี้นะครับถ้าวางไปก็คือแนวตัดสีเขียวนี่แนวตัดนะครับจำตรงข้อที่6ได้ไหมครับนะครับข้อที่6ให้หาความเค้นดึงบริเวณแผ่นเต็มก่อนเจาะรูจำได้ไหมครับตอนเนี้ยตรงเนี้ยเจาะรูหรือยังครับแหว่งยังครับตรงแนวตัดนี้แหว่งยังยังเพราะนั้นก็แค่เอาขนาดตรงเนี้ยครับตรงนี้บอกหนึ่งเมตรเลยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ย 0.14 หนาเท่าไหร่ครับ 0.0แผ่นไม้ตัวเนี้ยหนา 0.03 นะครับน่ะ 0.03 นะครับตรงเนี้ยนะครับตรงฝั่งเนี้ยถ้าวาดเต็มๆเนี่ยตรงเนี้ยจะมีแรงภายนอกอยู่เท่าไหร่ครับ80อันนี้คือนอกใช่ไหมครับน่ะคือแรงภายนอกคือลูกศรตัวนี้ใช่ไหมครับคือลูกศรตัวนี้แต่กระทำที่กึ่งกลางตรงนี้จะมีตัวอะไรครับตัว P ตัวนี้คือแรงภายในถูกต้องไหมครับในตรงแนวตัดนี้ตรงแนวตัดนี้นะครับนะมีค่าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เหมือนกันครับ80อันนี้เป็นแรงภายในนะอย่าลืมแรงภายในข้อ6ตรงนี้ถ้าให้หาได้ยังครับหาได้ไหมครับถ้าข้อ6ตรงนี้ก็เอา P คือเท่าไหร่ครับ80 A คือตรงนี้เนี่ยมันยังไม่แหว่งใช่ไหมครับมันเลยง่ายเห็นไหมครับข้อ6หาได้นะครับแน่แล้วนะครับไปอะไรซ้อมหัวสมองตัวเองไว้นะครับตอนนี้ของเราเนี่ยเขาให้เจาะรูถูกต้องไหมครับถ้าเราเจาะรูลงไปเนี่ยเราเจาะรูลงไปนะครับเราเจาะรูลงไปแบบนี้เจาะรูลงไป2รูนะครับแล้วตรงนี้คือแนวตัดที่เรากำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมครับวันนั้นตอนเราเจาะรูลงไปนะครับแล้วเราผ่าตรงกลางมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้
ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแบบนี้เพราะนั้นพื้นที่เต็มๆเมื่อกี้มันจะเหลือแค่นี้ถูกต้องไหมครับนี่แหละคือตัว A ตัว A นะครับคือตัว A นะครับตรงตัว P เราเริ่มงงแล้วครับเท่าไหร่ครับ80แปลงภายในนะครับอย่าลืมเรามาเคลียร์ตรง A ที่ผมวาดให้เราดูเนี่ยคือวัสดุอะไรครับแผ่นไม้เนื้อแข็งแผ่นไม้เนื้อแข็งเนี่ยเราเจาะรูตรงนี้เอาสว่านเจาะลงไปเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับบอกตัวเมตรไปเลย 0.025 เพื่อเอา 0.022 ยัดลงไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหาพื้นที่แรงเงาตรงนี้ให้ได้2พื้นที่เนี้ยหาให้ได้นะครับซึ่งเราคงจะทำได้นะครับเริ่มต้นเราเต็มๆก่อน 0.14 นะถ้าหาพื้นที่เต็มก็เอา 0.14 คูณหนาถ้าไอ้ข้อ6ย่อยเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ของเราตรงนี้มันแหว่งแล้วถูกต้องไหมครับต้องลบทิ้งเท่าไหร่ครับ 0.025 เข้าใจไหมครับถ้าสิ้นสุดแค่นี้เราทำแบบนี้เราจะเหลือตรงนี้ดูผมชี้กับตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เราจะได้พื้นที่แรงเงาเราต้องคูณความหนาไม้ลงไปถูกต้องไหมครับความหนาไม้คือ 0.03 เนี่ยแค่นี้ครับยากตรง A ครับยากตรง A ต้องทำให้ถูกนะครับนะครับ A ของเรานะครับจะตั้งฉากนะครับเนี่ยผมพยายามทำเครื่องหมายตั้งฉากให้เราเห็นเลยเนี่ยตั้งฉากกับพื้นที่เป็นเค้นฉากแรงตั้งฉากกับพื้นที่นะครับตอนสอบไม่ต้องวาดนะครับคะแนนฟรีบอดี้ไม่มีนะครับถ้าเข้าใจเขียนแบบนี้ได้เลยที่เราเขียนเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นนะครับถ้าเราพยายามเขียนเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้คือความกว้างตรงนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะใช่ไหมครับอันนี้คือความหนาของไม้นะท่านนี่นะครับเราคิดเรื่องมานำได้นำไปเลยนะครับคนที่มีความรู้พอสมควร23188.41นะครับตัวเศษแรงเป็นกิโลนิวตันตัวส่วนเป็นพื้นที่เป็นกิโลนิวตันต่อตารางเมตรข้อนี้เขาสั่งให้เราตอบเป็นอะไรนะครับเมกะปาสคาลนะครับเราควรจะตอบได้แล้วนะครับตอบเท่าไหร่เอ่ยตาตีดีเออ23.19เนี่ยใครยังตอบไม่มีเสียงตรงนี้แสดงว่าแย่แล้วนะครับนะ23.19นะครับตระกูลกิโลมีอยู่แล้ว3ใช่ไหมครับเมกะคือ10กำลัง6นิวตันต่อตารางเมตรคือปาสคาลนะครับเพราะนั้นมีอยู่แล้ว3ขออีกเท่าไหร่ครับขออีก3เพื่อรวมกันให้ได้เลข6แบบนี้ครับไปถอยเข้าถอยออกไปทำให้ตัวเองได้ทุกครั้งนะครับเสร็จไปแล้ว1คำตอบนะครับคำตอบหรือคำถามที่2นะครับเพื่อต้องการคำตอบที่2คือความเค้นอ่านโจทย์เองนะครับแบกทานในสลักเกลียวนะครับทุกตัวในสลักเกลียวทุกตัวนะครับเขียนสมการก่อนเลยคอยท่าแบกทานสเตท B B มันจะเข้าแบริ่งนะครับไปย้อนดูทฤษฎีเองนะเท่ากับ P ส่วน A ฟังเขียนแบกทานนะครับตรงตัว P ให้กำลังใจตัวเองเลย80เหมือนเดิมครับตัวเศษนะครับจะวุ่นวายตรงตัว A ตรงตัว A นะครับวาดรูปเดิมอีกหนึ่งครั้งวาดอีกหนึ่งครั้งถ้าเข้าใจไม่ต้องวาดนะครับหรือรู้ทำอะไรก็วาดได้นะครับตอนนี้พอเสร็จแล้วนะครับเราเจาะรูตรงนี้เจาะรูตรงนี้เมื่อกี้เราหาตรงย้อนนิดนึงครับเราหาตรงวัสดุอะไรครับ
แผ่นไม้แล้วก็จองลงแผ่นไม้คราวนี้เราหาที่อะไรครับสลักเกลียวทุกตัวเราจ้องที่สลักเกลียวครับแต่ที่ว่าได้เห็นนี่คือรูปอะไรครับเนี่ยไม้หรือสลักเกลียวครับเนี่ยไม้ว่ารูปไม้ให้อยู่นะครับอันนี้ก็แนวตัดเดิมของเราแต่ตรงว้าวๆเนี่ยครับว้าวๆเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันมีอะไรยัดอยู่ครับสลักเกลียวเป็นเนี่ยเป็นทรงกระบอกยัดเข้าไปแบบนี้ถูกต้องไหมครับตอนนี้มันถูกผ่านะครับเราก็ดึงออกมาเราเซตมาแบบนี้นะครับถ้าเราเซตออกมาเนี่ยเป็นรูปแล้วเราพยายามวาดนะครับพยายามวาดออกมาเนี่ยนะตรงเนี้ยตรงก้อนเนี้ยครับมันจะเป็นทรงอะไรครับรูปทรงอะไรครับเป็นทรงกระบอกแล้วก็วาดที่เราวาดเนี่ยครับที่เราวาดให้เห็นเนี่ยคือวัสดุอะไรครับไม้หรือสลักเกลียวครับสลักเกลียวถูกต้องไหมครับเนี่ยคือสลักเกลียวเราจ้องตรงรูปเนี่ยครับแล้วแนวตัดตัวนี้มันก็เคยผ่านตรงกลางถูกต้องไหมครับมันก็ผ่านเหมือนเดิมสลักเกลียวเนี่ยเนื้อข้างในมันต้องตันๆถูกต้องไหมครับสลักเกลียวเนี่ยสลักเกลียวเนี่ยนะครับที่เรายัดลงไปเนี่ยเราผ่าตรงกลางครับมันแล้วเราผ่าลงไปเลยตรงนี้ครับพอเราผ่าลงไปจะเจอเป็นที่เป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมที่เราผ่าเข้าใจไหมฮะตรงนี้แหละครับคือ A เนี่ยคือพื้นที่แบกทานสลักเกลียวนะครับถ้าเราดึงออกมาอีกนะครับก็จะเจอเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับที่เราผ่าลงไปตรงสลักเกลียวนะครับนะครับที่เราผ่าออกไปนะครับตรงนี้แหละครับคือ A เนี่ยคือ A พื้นที่ที่ตะเกียบมันแบกรับน้ำหนักอยู่นะครับเพราะนั้นหาตรงไหนก็จ้องที่วัสดุนั้นนะครับ A ตัวนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ขนาดเท่าไหร่ครับที่วัสดุสลักเกียวครับต้อง 0.022แต่ตรงนี้เท่าไหร่ครับถ้าตรงเนี้ย 0.025 ใหญ่ๆเพื่อเอานี่ไปยัดให้ลงใช่ไหมครับแต่นี้เราตรงสลักเกลียวก็ต้อง 0.022 แล้วไอ้ตรงเนี้ยที่ตัดท่อนออกมาเนี่ยมันหนาเท่าไหร่ครับมันก็ต้องหนาเท่าตรงนี้ถูกต้องไหมครับก็คือ 0.03 นั่นแหละคือ A ครับท่านนี่แหละนะครับที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยคือแถวๆนี้ใช่ป่ะใช่ไหมนี่คือแผ่นเดียวถูกต้องไหมครับแผ่นบนหรือแผ่นล่างก็ได้นะครับไปรู้อ่ะไปเอาให้ได้เทียบเขาผิดเขาผิดตรงนี้แหละนะตอนนี้ตัวหารจัดการเลยเห็นแล้วนี่ที่วาดให้ดูเนี่ยสลักเกลียวกี่ตัว1ตัว1ตัวเขียนพื้นที่1ตัวก่อนเส้นผ่าศูนย์กลางก็ได้ 0.022 นะครับคูณกับ 0.03 นะครับเขาสั่งให้หากี่ตัวครับทุกตัวคือกี่ตัวที่เรามีรูปอยู่ก็คูณ2ตัวเข้าไปแต่นะครับเสร็จแล้วถ้าหา1ตัวแค่นี้พอเข้าใจไหมครับถ้าหาทุกตัวก็คูณ2เข้าไปนะครับก็ตารางนี้คิดเลขครับ60606.06แรงส่วนด้วยพื้นที่นะครับเราพยายามนะครับถ้าเป็นการทดสอบเนี่ยเรามีอยู่5ข้อย่อยแล้วพอคะแนนประกาศออกมาเนี่ยเราได้8เราได้10เนี่ยมันมีความสุขนะครับนะครับเพราะนั้นให้ถึงจุดนั้นได้กันแล้วกันนะครับผมตรวจไปยังมีความสุขเลยพอใครไม่ได้10ได้8แล้วมันเข้าใจนี่ว่ามันมองออกนี่ว่านะครับแต่คนได้0ผมก็ไปมีความสุขเหมือนกันนะสุขว่ามันน่าจะอยู่อีกเทอมนึงอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่นะครับก็ล้นดีๆ 60.61 นะครับเรื่องพวกนี้เราไม่พูดกันแล้วนะครับต่อนี่คือพื้นที่แบกครับแบกทานแบกรับหนัก
สเตท B คืออะไรผมอธิบายไว้แล้วนะครับมันไปย้อนดูในอะไรคลิปเก่าๆได้นะครับหรืออ่านในตำราเรียนท่านนิดหนึ่งนะครับไปอีก3คำตอบครับอีกค่อนข้างยาวไกลนะครับคำตอบที่3นะครับคำตอบที่3ช่วยกันหน่อยเร็วนะครับความเค้นเฉือนในสลักเกียวทุกตัวความเค้นเฉือนในสลักเกียวทุกตัวในความคิดของผมเนี่ยผมว่ามันไม่ยากดูที่รูปนี้นะครับกลับมาที่รูปนี้ตอนเรายัดลงไปเนี่ยคล้ายๆว่าเราเอาสลักเกียวเนี่ยเนี่ยยัดถ้าผมพูดนะเนี่ยผมวัดไว้ข้างๆเนี่ยเอาไอ้แท่งทรงกระบอกกลมๆในสลักเนี่ยยัดลงไปถูกต้องไหมครับในที่เรายัดลงไปถูกหน้าตาประมาณนี้ถูกต้องไหมครับที่เรายัดลงไปความเค้นเฉือนเนี่ยความเค้นเฉือนคือตัวเท้าเท่ากับ p ส่วน a ตัว p ของเราเท่าไหร่เหมือนเดิมในเบื้องต้น80ไว้ก่อน a นะครับตอนนี้เราพิจารณาที่วัสดุอะไรครับข้อ3ย่อยตัวนี้สลักเกียวที่เป็นทรงกระบอกอย่างที่ว่านะครับสลักเกียวเพราะนั้นเราจ้องที่สลักเกียวจำไว้นะครับข้อย่อยที่เรากำลังทำเนี่ยเราเป็นการสันนิษฐานว่าถ้าเราไปทดสอบมันจริงๆเนี่ยเราไปดึงมันจริงๆเนี่ยมันจะเกิดการวิบัติเป็นรูปแบบใดอย่างเนี้ยถ้าเราพิจารณาตรงเนี้ยแสดงว่าสลักเกี่ยวขาดนะครับแต่ไม้ยังอยู่ไม้ยังอยู่คือไม้เป็นเจาะรู2แผ่นแบบเนี้ยแต่สลักเกี่ยวขาดสลักเกี่ยวขาดจะขาดตรงไหนตอบได้ไหมครับตรงนี้คือแนวที่มันขาดถูกต้องไหมครับเพราะนั้นไอ้ตัวท่อนเนี้ยมันจะขาดออกเป็นกี่ท่อนครับ2ท่อนนะครับตรงนี้จะมีพื้นที่เป็นรูปอะไรอยู่ครับตรงนี้ตรงตำแหน่งที่มันขาดนะครับวงกลมเข้าใจไหมครับวงกลมนั่นแหละคือพื้นที่ที่รับแรงเฉือนเพราะว่าแรงขนานกับพื้นที่แรงขนานกับพื้นที่ถ้าพยายามวาดรูปให้ดูอีกวาดไม้ขึ้นมาทั้ง1แผ่นแล้วกันแผ่นนี้ตรงนี้จะมีการเจาะรูอยู่กี่รูครับ2รูนะครับเจาะอยู่2รูนะครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นทรงกระบอกลงไปในไม้แผ่นนี้ถูกต้องไหมครับนี่คือสลักที่เรายัดลงไปแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันต้องมีไม้แผ่นบนอีก1แผ่นมาประกบถูกต้องไหมครับไอตัวสลักเกียวเนี่ยมันก็ต้องมีข้างบนด้วยถูกต้องไหมมันต้องมีข้างบนด้วยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยตรงเนี้ยหนาเท่าไหร่ครับสลักเกียวตัวเนี้ยตอบได้ไหมครับ0.0เท่าไหร่0.3เนี่ยต้องหนาเท่ากับไม้ถูกต้องไหมครับมันถึงความสูงตรงนี้ครับไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางตรงเนี้ยสูงเท่าไหร่ครับ0.03ไอ้ตัวนี้ที่ผมว่าเป็นเส้นปากก็เท่าไหร่เหมือนกันครับนี่การเนี้ยใช่ไหมครับพยายามคิดตามนะครับแบนๆลองมือรูปเลยครับไม่สะดุดเลยแต่ต้องมาคุยเป็นมิติให้ได้นะครับนะมันต้องบ้าๆหน่อยครับถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะครับนะเพราะนั้นต้องคิดตามให้ได้นะครับแล้วตัวความเค้นเฉือนมันเกิดตรงไหนเกิดตรงนี้ดิครับเนี่ยคือตัว p เท่ากับ80ใช่ไหมครับแล้วพื้นที่รับแรงเฉือนคือตรงนี้ไงครับใช่ไหมครับเพราะว่าแรงมันต้องไปไงกับพื้นที่ครับขนานกับพื้นที่ผมทำท่ามาตลอดชีวิตเลยเนี่ยน็อตเอามันขานนี้ใช่ไหมครับเนี่ยคือพื้นที่รับแรงเฉือนเนี่ยมันเฉือนออกมันเฉือนออกนะครับเพราะนั้นนี่คือตรง A ครับเมื่อกี้ที่เราตอบผมนะครับที่เราตอบผมนะครับไอ้สองรูเนี่ยครับเราหาที่วัสดุอะไรครับสลักเกียวเราต้องบอกว่า0จุดเท่าไหร่ครับ022 0.022นะครับรู้แล้วครับมันเป็นรูปอะไรเนี่ยพื้นที่รับแรงเฉือนตรงเนี้ย A ขนานกับพื้นที่เนี่ย
ป็นวงกลมวงกลมก็ต้องพายสิครับไดมิเตอร์นะครับ 0.022 นะครับเมตรกำลัง2ส่วน4นะครับเขาให้หากี่ตัวครับทุกตัวก็ต้องทำไงครับคูณ2ตัวเข้าไปนะครับเท่านั้นเองตัวเดียวก็ไม่ต้องคูณดูคำสั่งโจทย์นะครับไม่ได้ยากได้เย็นอะไรเลยเขียนหน่วยเมตรติดไปหน่อยนะครับตารางเมตรคิดเลขสิครับได้แสนห้า105.226.41กิโลนิวตันต่อตารางเมตรตอบเท่าไหร่ครับเมกะวัตต์คาร์ออกเสียงมาเลย105.2อะไรครับ23นะครับไม่ใช่2สวามนะครับ23นะครับตอบมาให้ได้ได้ไป3คำตอบแล้วนะครับประสบความสำเร็จเข้าใจสัก1คำตอบไหมครับหรือยังไม่ได้เลยก็พยายามต่อไปสู้เขานะครับต่อไปคำตอบที่4นะครับคำตอบที่4ที่โจทย์อยากรู้นะครับคือความเค้นแบกทานในแผ่นไม้เนื้อแข็งนะครับคอนเซปต์เดิมครับหาที่วัสดุแผ่นไม้นะครับจ้องที่แผ่นไม้ตรงไหนครับเขาบอกนะครับตรงตำแหน่งที่มีการเจาะรูทั้งหมดตรงตำแหน่งที่มีการเจาะรูทั้งหมดนะครับสเตท B ก่อนครับเท่ากับ P ส่วน A ไว้คอยท่าเลยนะครับ P ก็80เหมือนเดิมคอยท่าไว้เลยนะครับตอนนี้แบกทานข้างล่างนะครับที่เราเคยทำไว้นะครับผมขออนุญาตดันตั้งนิดหนึ่งนะครับแบกทานสลักเกลียวเคยทำไหมยังเคยทำแล้วข้อ2เข้าใจไหมครับคราวนี้แบกทานที่วัสดุเลยครับแผ่นไม้ทำเหมือนกันเลยครับทำเหมือนกันเลยนะครับถ้าวาดให้ดูก็รูปตรงนี้นะครับแผ่นไม้มาก็วาดแผ่นไม้สิครับแผ่นไม้สิครับตรงนี้เจาะรูใช่ไหมครับเจาะรูตรงนี้นะครับตรงนี้คือแนวตัดเซกชัน11เซกชัน11นี่นะครับที่ว่าได้เห็นนี่แหละครับแรงเอาเลยนี่แหละครับคือพื้นที่รับแรงแบกทานแค่นี้เองนะครับแบกทานแค่นี้เองฮัลโหลฮัลโหลจ้าได้เปล่าดูนะครับตรงนี้นะครับคือพื้นที่รับแรงแบกทานของวัสดุตรงไหนครับแผ่นไม้นะครับเดี๋ยวใส่แรงไปเลย P ก็80เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับความเค้นแบกทานเป็นแรงตั้งฉากกับพื้นที่นะครับวิธีการก็จ้องแค่ตรงนี้ครับตรงที่มันแบกนี่แหละครับตอบให้ดีๆครับไม้นะครับไม้เนื้อแข็งตรงนี้ขนาดเท่าไหร่ครับ 0.025 นะครับใช้ได้ครับใช้ได้นะครับแต่ผมใช้ก็ช่วยผมบ้างนะครับเห็นใช้ไม่ค่อยได้ถึงเวลาใช้นะครับนะครับดีตลอดเลยนะครับตรงนี้ตรงตัวหนานะครับหนาเท่าไหร่เหมือนเดิม 0.03นะครับพอเสร็จแล้วก็แทนค่าลงไปเลยครับตรงตำแหน่งที่มีการเจาะรูทั้งหมดเราเจาะไปกี่รูครับเนี่ยเราเจาะไป2รู2รูเพราะนั้นเราก็ต้องเอาแบบนี้แหละแล้วคูณ2ถูกต้องไหมครับเท่านั้นเองบอกขนาดไปก่อนครับ 0.025 นะครับคูณกับ 0.03นะครับคูณกับ 0.03 นะครับมีอยู่กี่รูนะหรือมีอยู่กี่ตัว
มี2อ่ะผมใช้คําว่ารูแล้วกันจะดูทะลึ่งหน่อยนะครับ2รูนะครับตอนนี้แล้วก็เป็นตารางเมตรนะครับถ้าจำนวน1รูก็ไม่ต้องคูณเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยอันเนี้ยเผอิญเห็นไปพร้อมกันเนาะของแบกทานสลักเกลียวกับแบกทานแผ่นไม้เนี่ยตรงเนี้ยเหมือนกันไหมครับคล้ายๆกันไหมครับต่างแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ผมพยายามเน้นย้ำแต่เราพวกเราไม่ค่อยใส่ใจหาตรงวัสดุใดก็ให้จ้องตรงวัสดุนั้นอันนี้เราหาที่สลักเกลียวถูกต้องไหมครับเราก็มองตรงขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางเลยครับสลักเกลียวถูกต้องไหมครับพอนี้เราหาที่อะไรครับแผ่นไม้เราก็ดูตรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เราเจาะลงบนไม้เท่านั้นเองมันแค่ต่างแค่ตรงนี้ครับเพราะนั้นเป็นเนี่ยไอ้ข้อย่อย2ข้อเนี่ยมันออกแน่นะครับเพราะนั้นเราต้องได้คะแนนมันนี่ครับเพราะว่ามันต่างแค่ตรงเส้นผ่าศูนย์กลางตรงวัสดุนั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นไปสร้างหลักในการจดจำให้ตัวเองให้ได้นะครับจดจำก็คือเข้าใจนี่แหละครับได้5 3นะครับลองไปไล่ดู 333.33 นะครับกิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับได้ 53.33 นะครับเมกะปาสคาลนะครับเมกะปาสคาลก็ต่ออบต่อปิดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้กับอันนี้มันเกลอกันนะครับอย่าลืมคำตอบสุดท้ายนะครับท่านต้องอดทนนะครับฟังอะไรที่ยาวนานและไม่ค่อยเข้าใจได้นะครับภาษาเราเรียกว่าทนฟังนั่นเองนะครับความเค้นเฉือนนะครับในแผ่นไม้เนื้อแข็งนะครับตรงในวงเล็บจะลอกไปลอกก็แล้วแต่นะครับตอนที่เป็นการทดสอบของเรานะครับแต่ตอนสอบก็พยายามเขียนหัวข้อตรงนิดหนึ่งกำหนดให้แผ่นไม้เนื้อแข็งนะครับขาดคำพูดในวงเล็บเนี่ยมันช่วยให้เราคำนวณได้นะครับบริเวณสลักเกลียวนะครับตัวริมนะครับนอก1ตัวตัวซ้ายตัวขวาก็ได้นะครับจะหาเค้นเฉือนก็ต้องด้วยแรงเฉือนสิครับความเค้นเฉือนก็ตัวทาวก่อนนะครับทาวเท่ากับ p ส่วน a p ก็คงที่ไว้เลยครับ80ในใจเสมอมานะครับต่อมานะครับก็ให้วาดแผ่นไม้วาดแผ่นบนนี้แล้วกันวาดของตัวนี้ครับแถวนี้นะครับวาดมาเป็นประมาณนี้พอวาดตรงนี้มาเสร็จนะครับแล้ววาดรูเจาะเขาให้พิจารณาแค่กี่ตัวครับอันนี้คือริมนอกเนี่ยริมไม้นะฮะตรงนี้เราเจาะรูนะเราเนี่ยเราเจาะตรงนี้เจาะรูไป1รูนะครับพอเราเจาะรูนี้ไป1รูนะตรงเนี้ยเราแนวเนี้ยตรงเนี้ยนะระยะจากริมไม้เนี่ยถึงเส้นผ่าศูนย์กลางกึ่งกลางรูเนี่ยเท่าไหร่ครับ0จุดเท่าไหร่ครับหายเจอนี่แหละครับเนี่ยถ้าจะออกข้อย่อยนี้เนี่ยซึ่งถือว่ายากที่สุดนะครับในความคิดผมนะครับต้องบอกระยะตรงปลายไม้นี้เข้ามาเข้าใจไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจากเนี้ยวัดเข้าไปถึงริมเนี่ย 0.035 นะครับ 0.035 ตอนนี้ดูต่อว่าทำไงนะครับไอ้ตรงแรงเนี่ยแรงอยู่นี่แน่นอนนะครับP ตัวเดิมครับ P ตัวเดิมเนี่ยทำให้เกิดทั้งเค้นฉากเค้นเฉือนนะครับเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้มันเป็นแรงตามแนวแกนเนี่ยมันทำให้เกิดในสารพัดสารเพไปหมดเลยนะครับตอนนี้เฉือนคือแรงตัวนี้ต้องขนานกับพื้นที่นะครับ
คราวนี้ให้หาที่แผ่นไม้เพราะนั้นแผ่นไม้ต้องเกิดการวิบัติครับวิบัติยังไงนะครับให้เราสเก็ตมานี้แล้วกันนะครับจะเป็นแบบนี้ครับตรงเนี้ยจะเกิดเป็นพื้นที่ตรงนี้ก็อีกหนึ่งพื้นที่ข้างในนะครับอีกหนึ่งพื้นที่นี่แหละครับคือพื้นที่รับแรงเฉือนในแผ่นไม้นะครับแถบตัวเนี้ยยาวเท่าไหร่ครับ0.035ตรงเนี้ยสูงเท่าไหร่ครับ0.03นะครับคงไม่เข้าใจแล้วครับถ้าถามนะครับตอนนี้เราลองมาดูตรงรูปนี้เส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้นะครับเนี่ยที่ผมทำขึ้นขึ้นไว้เนี่ยเส้นเนี้ยมองตรงนี้คือตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตอนมันไม้มันฉีกอ่ะใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็คือตรงนี้คือตรงนี้นะครับนี่คือตำแหน่งนี้นะแล้วตรงข้างๆเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ข้างๆอยู่นี่อีกกี่ข้างครับสองข้างสองข้างนะครับตรงนี้แหละครับคือ A ไปดูให้เข้าใจนะครับใน YouTube อาจจะอธิบายทฤษฎีนี้ได้ดีกว่านี้นะครับนี่คือ A นะครับนี่คือ A เพราะนั้นบอกขนาดไปแล้วครับรูปเนี้ยถ้าข้อนี้แสดงว่าตัวสลักเกลียวพังไหมครับวัสดุใดเสียหายครับไม้เนี่ยพวกเนี้ยถ้าเราไล่ทีละข้อนะครับเดี๋ยวค่อยเอาคำตอบอันเนี้ยวิบัติที่วัสดุอะไรครับไม้สลักเกลียวอยู่เฉยๆไม่เป็นไรแล้วตอนวิบัติก็คือมันอย่างเงี้ยไม้เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ยตอนมันดึงเงี้ยก็อย่างเงี้ยเราออกแรงดึงนะผมผิดด้านนี่กูนะดึงเงี้ยปึ้งเงี้ยมันก็ขาดพอมันขาดก็ขาดตรงเนี้ยเนี่ยขาดแบบเนี้ยเป็นรูปเนี้ยเข้าใจไหมครับมันถึงจะตั้งฉากกับพื้นที่พอนี้อันนี้แสดงว่าวิบัติที่อะไรครับสลักเกลียวเนี่ยดูเนี่ยถ้าเนี่ยเขาก็คือเนี่ยถ้าพิจารณาที่สลักเกลียวก็ถือวิบัติที่สลักเกลียวหมายอยู่นะครับอันเนี้ยไล่ทีละตัวเนี้ยอันเนี้ยสลักเกลียวขาดไปกี่ท่อนครับท่อนเนี้ยสองท่อนใช่ไหมครับสองท่อนไม้อยู่เหมือนเดิมแต่เจาะรูโบ๋ๆอยู่เหมือนเดิมถูกต้องไหมครับแต่สลักเกลียวมันขาดเพราะว่าไม้มันแข็งกว่าสลักเกลียวอ่ะเดี๋ยวเขาดูเหตุผลนะอันนี้เช่นเดียวกันอย่างเนี้ยสลักเกลียวอยู่แต่ไม้ฉีกนี่คือที่พื้นที่รับแรงเฉือนนะครับเพราะนั้นก็แทนค่าลงไปในส่วนของพื้นที่ได้แล้วครับหนานะครับ 0.03 คูณแถบนี้ยาวเท่าไหร่ครับ 0.035 นะครับเรามีแบบเนี้ยขาพิจารณาที่กี่ตัวครับ1ตัวเรามีแบบนี้อยู่กี่แถบครับ2แถบเราก็คูณ2ข้างเข้าไปขอลงนี้นะครับ2ข้างแค่นี้ครับขอให้พิจารณาที่1ตัวก็2ข้างนะครับถ้าพิจารณา2ตัวทำได้ไหมครับตรงนี้ก็อาจจะเป็น2ข้างคูณ2อะไรเงี้ยใช่ไหมหรือคูณ4เลยก็ได้เนี่ยคือแบบนี้อยู่4ตำแหน่งผมอธิบายไม่ดีนะครับเพราะนั้นไปลองเรียบเรียงแล้วก็จับใจความให้ตัวเองเข้าใจให้ได้ในเรื่องของพื้นที่ในแต่ละรูปแบบความเค้นนะครับนะครับได้ 38.10 นะครับเมกะปาสคาลนะครับพวกเราลงล้นอะไรเองนะครับคงจะทำได้แล้วนะครับนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ลองมาเรียบเรียงสรุปสักนิดหนึ่งนะครับในความเป็นจริงเนี่ยเราก็ไปเอาไม้เนื้อแข็งมา2แผ่นเจาะรูแล้วก็ยึดด้วยสลักขนาดนี้นะครับแล้วเราไปทดสอบแล้วเราก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเกิดความเสียหายหรือเกิดการวิบัติเนี่ยได้ประมาณสัก5รูปแบบเข้าใจไหมครับวิบัติที่ตัวสลักเกลียวเนื่องจากแรงเฉือนมาก
วิบัติที่แผ่นไม้เนื่องจากแรงแบกทานมั่งอะไรต่างแบบนี้พินาไปเรื่อยแต่ถ้าผมถามเราว่าคำตอบไหนครับจะเป็นคำตอบที่เกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นก่อนถ้าเราไปทดสอบจริงๆวัสดุอะไรจะวิบัติกันแน่ครับตอบได้ไหมครับวิธีการดูยังไงพอมีไอเดียไหมครับเราดูจากตัวเลขความเค้นที่ได้ครับหลักการทดสอบวัสดุเนี่ยถ้าเราเปิดเครื่องเนี่ยมันต้องไล่จากเลขน้อยไปมากถูกต้องไหมครับเพราะนั้นความเค้นทั้ง5คำตอบเนี่ยความเค้นตัวไหนคำตอบน้อยที่สุดครับยี่อะไรครับ 23.19 เห็นไหมครับตัวเลขนี้น้อยที่สุดเข้าใจไหมครับน้อยที่สุดแสดงว่าถ้าทำการทดสอบจริงๆเนี่ยวัสดุอะไรจะเกิดการพังเกิดการวิบัติครับไม้เข้าใจไหมครับสลักเกลียวยังอยู่เข้าใจไหมครับแล้วไม้มันจะวิบัติเนื่องจากแรงอะไรครับแรงดึงไม้ของเราจะเกิดการขาดเป็นแนวนี้ถูกต้องไหมครับแล้วก็จะมีรูโบ๋ๆตรงนี้ให้เราเห็นอยู่เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสับแต่ว่าคำนวณได้นะครับถ้าถามลึกถามเจาะเนี่ยทำไมต้องทำทั้ง5ข้อย่อย6ข้อย่อยนะครับแล้วถ้าถึงเวลาจริงๆเนี่ยคุณสรุปได้ไหมว่ามันจะพังจากรูปแบบไหนเข้าใจไหมครับเลขน้อยต้องเกิดก่อนเลขมากถูกต้องไหมครับเราอายุ18อีก5ปีแล้วก็ต้องอายุเท่านี้มากขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะนั้นค่าน้อยต้องเกิดก่อนค่ามากนะครับเพราะนั้นถ้าสรุปนะครับช้อนโน้ตเอาเองนะครับถ้าผมเกิดถามหรือใครถามนะก็ต้องบอกให้ว่าต้องวิบัติอะไรจะวิบัติก่อนเกิดขึ้นก่อนก็ต้องเป็นเนื่องจากแผ่นไม้นะครับวิบัติเนื่องจากความเค้นดึงนั่นเองนะครับพยายามไปดูนะครับให้เข้าใจตัวอย่างนี้มันดีนะครับเรื่องนี้มันจะทำให้เราเข้าใจเรื่องพื้นที่เป็นอย่างมากถ้าหาเค้นฉากต้องตรงนี้เค้นเฉือนต้องตรงนี้นะเค้นแบบทานต้องมองพื้นที่แบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับหาความเค้นที่วัสดุใดก็ให้พิจารณาหรือจ้องที่วัสดุนั้นให้ดีๆกันแล้วกันนะครับไปฝึกฝนให้มากๆนะครับข้อนี้เป็นข้อที่เราควรจะทำได้นะครับ